ขอคอยในเมืองโอซาก้าเจแปนอันนี้คือเจ้าหญิงเหรอคะใช่ก็เป็นเทพเจ้านะครับในที่นี้แล้วก็มีเหรียญทองด้วยค่ะเราพาเพื่อนๆไปชมรอบๆแล้วเราไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประเทศญี่ปุ่นในเมืองโอซาก้าพร้อมๆกันรวยที่สุดแต่ว่าบางตัวเขาอาจจะเป็นผู้ชายมีชื่อติดให้หมดนะครับทุกตัวอันนี้คือชาตันค่ะโอเคปลาเดินถ้าเวลาคนที่มาเที่ยวนะครับก็ต้องมาเอาเอกสารตรงนี้นะฮะแล้วก็ทำบุญ300เยนก็จะได้ได้แผนผังเทพเจ้าต่างๆนะฮะของเมืองโอซาก้าแล้วก็สแตมป์ตามจุดต่างๆนะครับแล้วก็มีแผ่นนี้สำหรับเทพเจ้าเป็นความโชคดีร่ำรวยของประเทศญี่ปุ่นนะฮะเทนโจเราก็เขียนข้อความที่เราอยากได้แล้วเดี๋ยวไปแขวนกันอ่ะตาตาตาลิซ่าพาเพื่อนๆดูทัศนียภาพโดยรอบครับแต่ว่าบางทีไม่ต้องแข็งก็ได้แล้วแต่บางทีเทพเจ้าเบนเทนเบนเทนนะก็มีชื่อเรียกกันต่างโอ้ซูเปอร์ฮีโร่กลับมาทั้งหมดก็เป็นเทพเจ้านะครับสวยๆของที่นี่แมวก็เป็นเทพเจ้าบินไลท์โคเลคชั่นสงสัยนะเป็นเทพเจ้าแมวของโอสของที่ญี่ปุ่นเทพเจ้าหมีเพื่อนครับเหลืออีกอันนึงครับเหลือได้ไปดูพักองค์จริงอยู่นี่นะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาชมองค์จริงตอนกลางวันจะแน่นมากองค์จริงกลับบ้านเหรอคะนี่นะครับองค์จริงเด็กๆทุกคนไหว้กราบแล้วมีเคล็ดนิดนึงนะครับสำหรับเพื่อนชาวญี่ปุ่นที่บอกมาทุกคนที่มาไหว้ที่นี่ถ้าจะประสบความสำเร็จและร่ำรวยจริงๆกลับไปต้องจับที่ขาให้คนจับด้วยค่ะนะฮะให้ตาตาจับตาตาต้องกุ้งเหรออืมครับไอซ่ามานี่จับขาเราได้ร่ำรวยขอบคุณมากต้องมาจับขาแล้วถึงจะร่ำรวยนะครับหยอดเหรียญให้เขาได้ไหมครับได้สิครับพี่อ้อมหยอดเหรียญจะร่ำรวยมากกว่าเดิมเลยครับเพื่อเป็นการบำรุงสถานที่นะใช่ครับเอาเหรียญบาทเอาแบงก์ก็ได้ครับเสริมเขานะเอาเหรียญบาทตรงนี้ใช่ไหมครับเพื่อนๆท่ามไอนะครับทำไมล่ะคะมันไม่มีนะครับขอให้สมความปรารถนาทุกอย่างนะครับร่ำรวยร่ำรวยนะสุขภาพแข็งแรงดีมากครับทำไมเขาโกรธจังเหรอคะเขาโกรธอยู่เหมือนเทพเจ้าต่างๆในญี่ปุ่นนะครับก็ทำสื่อมาได้สวยมากเราเดินรอบเสร็จแล้วนะครับเรายังไม่ได้เดินรอบเลยค่ะโอเคเราเดินครบหนึ่งรอบแล้วเดี๋ยวเราก็จะลงไปข้างล่างกันนะฮะก็เดี๋ยวเราเก็บภาพสวยๆข้างล่างแล้วฝากเพื่อนๆบ๊ายบายเพื่อนๆแล้วเจอกับตาต้าลิซ่าในคลิปต่อไปใช่ไหมคะใช่ค่ะบ๊ายบายนะคะเจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะมันจะมีหนังสือบางอย่างอ๋อมันจะเล่าเรื่องให้เราฟังใช่ไหมครับเราพาเพื่อนๆไปข้างล่างกันไหมครับไปดูข้างล่างว่ามีอะไรเปล่าโอเคไหมครับมาให้เพื่อนชมทัศนียภาพรอบๆ